ในรอบ800ปีแห่งการ,รเผชิญหน้าระหว่างมนุษย์และกองทัพจากนรกมนุษย์จำนวนนับไม่ถ้วนล้มตายในสนามรบที่เต็มไปด้วยหมอกควันบางคนนั้นก็เข้าร่วมกองทัพเพื่อหาเลี้ยงชีพบางคนนั้นก็เข้าร่วมกองทัพเพื่อพิสูจน์ตนเองบรรลุกเกียรติประวัติอันลุ่มโลกแต่คนส่วนใหญ่มักจะได้รับเสียงเรียกอาศสิทธิ์จากสวรรค์้ศรัทธสถานในยุโรปนั้นได้เห็นนิมิตที่ไม่ธรรมดาเป็นประจำครับเพื่อพลังทางจิตวิญ,ญญาณที่ทรงพลังนี้พวกเขาได้หยิบดาบ ืมุ่งหน้าไปสู่แนวหน้าต่อสู้กับเหล่ากองทัพผู้นอกกรีดแต่ที่น่าแปลกใจก็คือว่าคนเหล่านี้นั้นไม่ใช่ทหารเกณฑ์ไม่ใช่ทหารรับจ้างไม่มีใครจ่ายเงินในการจ้างทหารให้แก่พวกเขาหรือแม้กระทั่งส่วนแบ่งพวกเขานั้นเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นให้พวกเขานนั้เริ่มที่จะมาที่สนามเพาะคนเหล่านี้นั้นเป็นผู้แสวงบุญในสนามเพาะหลังจากได้เห็นทีมเหล่านี้นั้นเ่ามนุษย์นั้นก็อดไม่ได้ที่อยู่ห่างจากพวกเขาทันทีที่เห็นรูปร่างหน้าตาพวกเขานั้นไมจะดำเนินการต่อสู้ระยะประชิดอันโหดเหล่านี้นนนนนัั้จะถูกกกเใาม ชดเส้นหรือก็คือผู้ที่ได้รับเลือกจากพระเจ้าแต่ว่าทางสำนักสันตปปานั้นไม่ค่อยยอมรับการกระทำของพวกเขาเนื่องจากว่าคนเหล่านี้เป็นพวกหัวรุนแรงโดยปกติแล้วขีจจานั้นจะจัดให้มีนักบวชเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะอวยพรและทําการสวดภาวนาสำหรับการเดินทางของพวกเขาซึ่งจะเป็นจุดแวะพักสุดท้ายของโลกที่จะเลิศแล้วหลังจากทาการสวดมนต์พวกเขานั้นจะต้องเดินทางไปในถนนที่ไม่มีวันหวนกลับมาเผชิญหน้ากับความกลัวเอาผู้แสวงบุญเดอะก็อดชเส้นนั้นไม่ใช่กองทัพประจําผู้ได้ถูกก็คือว่าพวกเขาา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 นน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 ััััั้้อออออยยูู่่่่หงงงกกกกกกกลลจคคํววทพเเป็มมสบบขดื กลุ่มนักรบที่ไม่ได้มีการรวมตัวกันและขาดวินัยเอาเสียมากๆพวกเขานนั้นเป็นกองทัพที่มาจากทุกประเทศมีอาวุธและอุปกรณ์สำหรับทุกพื้นที่บางคนนนั้นถึงกับปกคลุมไปด้วยฝนโดมไปถึงปืนคาบศิลากเก่าๆและดาบโบราณโดยปกติแล้วอาวุธของเทรนส์พิวกิมนั้นผู้เล่นนะสามารถปรับแต่งได้มีคังอาวุธมากมายให้เลือกและสำหรับหน่วยก็อดโชเซนที่ได้พบบ่อยมากที่สุดพวกเขาจะมีลักษณะสวมหมวกเหล็หกบนศีรษะโมนดลนี้นะั้นนอกจากจะช่วยเป็นเครื่องป้องกันแล้วมันยังให้ความรู้สึกโดดเดี่ยวอีกด้วยความโดดเดี่ยวนี้จะทำการปลดปล่อยพววกกกกกกกเขขาาาาาอออจจคมมนนนงุร ชุดของพวกเขาดันแทบจะไม่มีเกาะเลยถ้าหาว่าคุณนั้นได้ทำการฆ่าศัตรูในสนามรบได้แล้วก็คุณนั้นก็จะได้รับเงินหรือไม่ก็คะแนนที่เพียงพอสามารถซื้อชุดเกาะมาตรฐานและเกาะหนักได้และนี่เป็นเรื่องปกติสําหรับทหารมนุษย์ส่วนใหญ่ในเกมกระดานนี้ ซึ่งว่ากันว่าใน Warhammer 4 0 k นั้นเหล่าสเปดมารีที่ทรงพลังบางคนหลังจากที่รับบาดเจ็บนั้นพวกเขานั้นก็สามารถกลับมามีชีวิตได้เทรนครูเซนนั้นความตายนั้นอาจจะไม่ใช่จุดสิ้นสุดของเหล่านะักผู้สแสวงบุญเหล่านี้เห็นได้ชัดเลยว่าผู้สแสวงบุญเหล่านี้นั้นซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าคิสจจักนั้นจะทําพิธีกรรมในการฟื้นคืนชีพให้แก่เหล่าผู้สแสวงบุญที่มีผลงานโดดเด่นทําการต่อสู้ต่อไปหรือไม่แน่ว่าบางทีถ้าเกิดว่าสะสมเงินได้มากเพียงพอละก็ก็สามารถชุบชีวิตผูู้้้้้้้แแแสสวววงงงงงงบบุุญไดมาาาาอออีีีกกกครรัััััหหหนนนนนนึึ่่่่่ซททจจิลลตยะใชผ เพราะคนที่ตายเสียส่วนใหญ่นั้นจะเป็นนักโทษคิสจักรคนเหล่านี้นั้นเดินทีเป็นมนุยุธรรมบาที่ได้พักดีต่อเหล่ากองทัพแห่งนันกหลังจากที่ได้ถูกคิสจักรนั้นจับกลุ่ม คิดจักนั้นก็จะนําพวกเขาไปผูกติดกับวัตถุระเบิดที่ไม่สามารถเอาออกได้มุ่งหน้าพาผู้สแสวงบุญนั้นไปยังแนวหน้าซึ่งเหล่านะักโทษคิดจักรที่ได้ผูกติดระเบิดเหลเ่านี้นั้นพวกเขานนั้จะไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมใดๆได้หน้าที่เดียวของพวกเขานั้นก็คือก,กระโจนเข้าใส่กองทัพศัตรูแล้วก็ทาการจุดชนวนระเบิดซึ่งนักโทษบางคนนั้นก็ได้จินตนาการไปไกลแล้วว่าพวกเขานั้นอาจจะโชคดีสามารถรอดจากเหตุระเบิดไปได้พวกเขาจึงตัดสินใจที่จะทการวิ่งหน้าไปยังสนามเพาะให้เร็วมากยิ่งงงงขขขขึึึ้้้้้้้นนนนนนนกก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 รรรรรระะโจจเเเาา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 ใใส่่่่ออออหหหหผผููีีีซ็็ปมยิถ ว่าใครนะครับที่เคยเล่นเกมแนวแฟนตาซีตะวันตกมาก็จะเร้รู้ว่าอาชีพนักบุญน,นั้นสามารถให้บัฟแก่เพื่อร่วมทีมได้ซึ่งแน่นอนครับในโลกของเทนคูเซดนั้นเช่นเดียวกันดาวนักบุญเหล่านี้นะั้นจะได้รับการคุ้มกันอย่างดีสวมชุดเกาะแน่อนอนว่าอาชีพนักบุญในสงครามคูเซดสนามเพาะนั้นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ผู้เผยวจะนะแห่งสงครามเหล่านี้นะั้นได้ทําการพกลําโพงติดตัวไปด้วยท่องคมภีศักดิ์สิทธิ์ให้ทหารเพื่อกระตุ้นให้พวกเขาดันดำเนินการเร็วขึ้นยังสามารถสวดภาวนาเพื่อรักษาบ,บาดแผลและทําการขาจััดดคาาาาสอองงทหรรรรไ้้้ีีีกวววยยพนนนมมมถใโตะะ ประชิดและระยะไกลให้พูดตามตรงแล้วก็ก็คือว่าพวกเขานั้นดีกว่าทหารธรรมดาทั่วไปอีกด้วยเป็นทหารลาบชั้นยอดซึ่งบางทีแล้วคริสจากออโนดอกจากยุโรปตะวันออกนั้นบางครั้งก็ได้ร่วมอยู่ในคณะผู้แสวงบุญด้วยยกตัวอย่างเช่นได้มียูนิตชั้นสูงตัวหนึ่งซึ่งพวกเขาจะถูกเรียกว่าคัสติกาดอซึ่งจากการสู้รบทุกครั้งเหล่าคัสติกาดอเหล่านี้นะั้นจะทําการเก็บเกี่ยวกองกำลังศัตรูจํานวนมากต่อตะปูไว้บนไม้กางเขนซึ่งมีก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่น่าสะพรงกลัวเป็นอย่าาาาางงมกกสสรรับในนนยตขออเลคี ทันทีที่ได้ยินเสียงแทะในสนามโลมานั้นก็จะสื่อถึงเหล่าคาสติกาดอที่น่าสะเึงกลัวซึ่งมานั้นก็จะเท่ากับว่าจะต้องมีมือนั้นที่ต้องสังเวอร์อีกพวกคาสติกาดอนั้นยังมีความสามารถพิเศษอีกด้วยเมื่อกองทหารพันธมิตรที่อยู่ใกล้เขียนนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสพวกเขานั้นก็สามารถตัดสินใจลงทุนได้หากมีคะแนนเพียงพอกองทหารที่ล้มตายที่อยู่ในบริเวณใกล้เขียนนั้นก็จะลุกขึ้นยืนในทันทีซึ่งาหากใครพูดกันตามตรงก็คือว่าเหล่าคาสติกาดอนนั้นพวกเขานัน และสามารถดำเนินการภารกิจต่อให้สาเร็จโดยในตอนที่แล้วครับผมเราได้พูดถึงเครื่องทรมานเดินได้ที่เรียกว่าชายแองโคลายซึ่งชายแองโคลายนี้ครับแท้จริงแล้วมันน่าจะมีความสามารถอีกอย่างหนึ่งครับก็คือว่าซถ้าหากว่าได้มีใครที่วางอยู่ในวงล้อแห่งแคทเธอรีแล้วความเสียหายทั้งหมดที่มีต่อชายแองโครายนั้นคนที่อยู่ในวงล้อนี้ก็จะได้รับทั้งหมดซึ่งหลายคนนั้นก็อาจจะคิดประมาณว่าไอ้ชายแองคลายนี้มันก็ติดเกาะหนักอยู่แล้วแล้วมันนั้นจะจะเอามนุษย์นั้นมันเป็นโลกป้องกันอีกอย่างนนนนััั้้้เเหรรออซึ่่่่งงกก็พูดไดไลลยววาาามมคคคข,ขทีจจะะปใสบ และแน่นอนว่าในบรรดาผู้แสวงบุญเหล่านี้นั้นคนที่อันตรายที่สุดนั้นคืจะหนีพ้นซิสเตอร์ผู้มีตราบาสติกแมติกนั่นถือว่าเป็นกลุ่มคนที่หายากและอันตรายที่สุดและทุกทีนั้นร่างกายที่หุ้มก่อนนั้นก็จะมีเพียงแค่ศีรษะและแขนเท่านั้นและซึ่งแน่นอนว่าจะตัดสินคนที่รูปรษณ์ผายดอในความเป็นจริงแล้วซิสเตอร์เหล่านี้นั้นมีความสามารถระยะไกลและระยะประชิดเขาดีกว่าทหารทั่วไปเป็นอย่างมากและที่สาคัญไปกว่านั้นถือว่ามีความคล่องตัวที่แข็งแกร่งเราซิสเตอร์ผู้มีตราบามสาเรงมก่น ในภาพวาดของทางซิสเตอร์ผู้มีตราบาปนั้นมันจะถูกปกคุมไปด้วยเลือดและบาดแผลสิ่งเหล่านี้นั้นถูกกำหนดโดยลักษณะเฉพาะของพวกเขาซึ่งความสามารถของทางเหล่าซิสเตอร์ผู้มีตาบาปเหล่านี้นั้นสามารถลดความเสีายจากกระสุนและการโจมตีระยะประชิดได้มันสามารถเปลี่ยนให้กลายเป็นคำอวยพรเมื่อศัตรูนั้นทำการสร้างบาดแผลตามร่างกายพวกเขานั้นก็จะได้รับเครื่องหมายพรหนึ่งอันการบาดเจ็บทุกครั้งนั้นจะทำให้พวกเขานั้นมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นร้ายกาจมากยิ่งขึ้นพวกเขานั้นาันจะติดอาวุธด้วยดาบและปืนพกเพียงอยงยาาอออยย่่่่าาางงเเดดดดดีีีีววสมมมมรถุุกกกททัพพลผู้น้นนนนนนใิแไไษ์ืข เหล่านี้นั้นจะเป็นรุ่น Artillery Liger ของเยอรมันมันนั้นจะมีประสิทธิภาพอย่างมากในการโจมตีระย,ยะกใกล้อีกด้วยและต่อมาเราจะมาแนะนําผู้แสวงบุญกลุ่มสุดท้ายซึ่งกลุ่มสุดท้ายนี้เราจะเรียกว่าผู้สื่อสาอร Communicant สำหรับผู้สื่อสารเหล่านี้นั้นถือว่าเป็นคนที่แปลกประหลาดที่สุดในบรรดาผู้แสวงบุญทั้งหมดเป็นกลุ่มคนที่เข้าใจยากจากภาพคอนเซปต์อาร์นั้นจะสังเกตได้เห็นว่าใบหน้าของพวกเขานั้นจะถูกตึงด้วยไม้กางเขนนาะนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้ขานั้นตาบอดแต่ม นอกจากนี้ทั้งรูปร่างและสีผิวที่ผิดปกติของพวกเขาจึงสังเกตได้เลยว่าเรากลุมคนเหล่านี้นั้นจะมีความสามารถเหนือมนุษย์อย่างแน่นอนแต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือว่าชื่อของพวกเขานั้นจะถูกเรียกว่าคอมมูนิเคนได้มีคํากล่าวประมาณว่าเราคอมมูนิเคนเหล่านี้นะั้นได้ทําการใช้ผ้าโลหิตจากพระวรกายของพ้าเยซูเมื่อแรกเริ่มซึ่งกนว่ากันว่าพลังของพวกเขานั้นน่าจะมาจากเลือดและเนื้อของพ้าเยซูอย่างไรเสียก็ตามยังไม่ได้รับการอธิบายอย่างละเอียดอย่างเป็นทางการแต่ก็ได้มีทฤษฎีที่เหล่าแฟนๆนั้นได้ตั้งข้อ ที่ประสบความเสเี็รครึ่งหนึ่งแต่บางคนนั้นก็จะตั้งทฤษฎีว่าแท้จริงแล้วมันอาจจะไม่ใช่ร่างโครของพระเยซูก็เป็นได้แต่อาจจะเป็นสัตว์ประหลาดที่รับการดัดแปลงทางชีวเคมีล้วนๆก่าวดวยสรุปก็คือว่าคำว่าผู้สื่อสารของกลุ่มคนเหล่านี้นั้นมันนั้นก็ยังไม่มีคําอธิบายท,าที่ชัดเจนแต่ก็น่าจะคาดเดาได้เลยว่ามันต้องต้องมีความสัมพันธ์กับโครงเรื่องหลักอย่างแน่นอนซึ่งหลังจากที่เรานั้นได้ทําการแนะนาเราผู้แสวงบุญไปแล้วนั้นเรามาหัานเหนี่ยวก,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 ววกควาก็อเลาสนใจไป หลังจากที่เหล่าปีศาจได้บุกเข้าสู่โลกมนุษย์เป็นวงกว้างอา,อารยธรรมอาหรับนั้นก็ไม่อ,ไาอารยธรรมอาหรับนั้นก็หนีไม่พ้นจากภาัยพิบัตินี้เช่นเดียวกันสถานที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นพระราชวังและจตุรัสอันโลดตอนนี้ได้ถูกทำลายไปหมดแล้วมนันได้ถูกครอบครองโดยนกปีศาจที่ชั่วร้ายในช่วงศตรวรรษแรกของโซคามผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนที่สูญเสียบ้านเกิดและขอลี้ภัยในยุโรปซึ่งแน่นอนว่าผู้อพยพชาวแอฟริกันเอเชียนั้นก็หวังว่าจะหลีกเลี่ยงภัยพิบัติครั้งนี้เช่นเดียวกันสิ่งนี้เองก็ยังสร้างกระแสะผู้ลีภ้ภัยที่กินเวลายาวนานกว่าหลายทศวรรษเป็แน่นอนว่าผู้คนจำนวนมากได้ถูกกลืนไปเพราะกับปีศาจพวกเขานั้นไม่สามารถไป ถึงปลายทางได้ หลงจากที่ประชาชนผู้รอดชีวิตนั้นค่อยๆหลุดพ้นจากวิกฤตความกล้าหาญนั้นก็เข้าครอบงำจิตใจของผู้คนอีกครั้งชาวอาหรับนั้นเริ่มวางแผนที่จะฟื้นฟูชาวอาหรับนั้นเริ่มวางแผนที่จะทำการฟื้นฟูหลังจากภาพพัยพิบัติและพวกเขานั้นจะทำการตอบโต้อย่างมีประสิทธิภาพจากนี้ไปทวิยุโรปและถูกแบ่งโดยกองทัพแห่งนันลกท่าเหนือคือคริสจักรทางใต้น,นั้นก็คือโลกมุสลิมซึ่งนอกจากการขนส่งทางทะเลแล้วแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่แนนทั้งสองแห่งนี้จะ,จะติดต่อกันระหว่างทางบกิีนนี้ยังนำไปสู่ความแตกตตต่่่่่่่่่าาาาาาางงงงงททีีคคอออออออนน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 ขข้้ใใหญใกกกรรพัฒเโโโลลยยยฝดซึแวุ ปีศาในโลกอาลัมนั้นทำการสร้างกําแพงเหล็กคอบคุมทั่วทั้งภูมิภาคลิเวนโดยผู้ชายที่ได้โตเป็นผู้ใหญ่แล้วนั้นก็จะถูกส่งไปที่กําแพงเหล็กเพื่อทําการรักษาการลอปปีสัจนั้นไม่เคยอยู่ที่จะทําการโจมตีกําแพงเหล็ก แต่ยังไรเสียก็ตามกำแพงเหล็กที่ว่านะมันก็เป็นเพียงกำแพงเมืองและสิ่งกีดขวางเท่านั้นแต่สิ่งที่ให้ผลในการตอบโต้กับหล่อปีศาจที่แท้จริงนั่นก็คืออาวุธที่น่าภูมิใจที่สุดของเหล่าสุตาลต่านั่นก็คือปืนใหญ่ซึ่แน่นอนว่าหากใครเคยเล่นเกม Civilization ภาคท,ที่6นั้นคุณนั้นก็อาจจะเคยเห็นอารยธรรมจกักรวรรดิออตโตมันซึ่งอาวุธของพวกเขานั้นก็จะมีลักษณะเฉพาะในการปิดล้อมปืนใหญ่ของเหล่าสุตาลต่านกำแพงเหล็กเหล่านี้นั้นก็เป็นอาวุธที่มีลักษณะเฉพาะเ,าะเช่นเดียวกันคำว่ากงงเนนนาาาามยมยจรริีีืออออต่่่่ท นอกจากนี้นั้นยังมีกองทหารชั้นยอดที่เคลื่อนไหวประจาการอยู่รอบๆป้อมปราการนี้สามารถทําการโจตีขนาดเล่ากับป้อมปราการได้เมื่อสถานการณ์สงครามวิกฤตพวกเขานั้นก็ยังสามารถส่งทหารราบจำนวนมากไปยังแนวหน้าได้เข้าร่วมในสงครามป้องกันตามปกติศัตรูนั้นได้แตกพ่ายภายใต้การโจตีด้วยปืนไฟอย่างต่อเนื่องเมื่อศัตรูนั้นได้กระจัดกระจายด้วยปืนใหญ่นั่นก็จะเป็นเวลาที่กองทหารชั้นยอดทําการเข้าล้อนและทําการปราบปรามความร่วมมือระด,ดับเทพเหล่านี้นั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นยาครอบจักรวาลทหารนอกรียดจำนวนนับไม่ถ้วนนั้น บทเลในการขัดขืนและเคลื่อนไหวทําการหลังเลือดจนหยดสุดท้ายซึ่งคําถามนั้นก็จะมีประมาณว่าหาต้อเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษแล้วก็รัสุลตานั้นจะสามารถป้องกันได้นานแค่ไหนโดยทั่วไปแล้วรัสุลตานั้นจะมีนักฆ่าฮัสซันโดยกําเนิดต้นเหล่านี้นั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดศีรษะพวกความนั้นจะโผล่มาแบบไม่คาดคิดแล้วก็ได้หายไปได้ถันขวัญสามารถลดทอนกาลังใจของเราคนนอก,กรีเดเหล่านี้ได้และนี่เป็นสาเหตุที่ทําไมกําแพงเหล็กของรัสุลตานั้นยืนหยัดมาหลายร้อยปีซึ่งงแแนนนนนน่่่ออวาาาาาาากกกกกกรลลทททิ้ํํพเเเห็็ัับยตง ผู้คนตามชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนนะั้นทำการต่อต้านอย่างแนบเนียน พวกเขาได้ต่อสู้มาจนกระทั่งถึงปีที่1914ซึ่งต่อมาเรากจะมาทำความรู้จักกับกองทัพของสุลต่านกําแพงเหล็กกันบ้างก่อนอื่นเลยเราจะมารู้จักกับทหารเกณฑ์ทั่วไปอาซับอาซับหรืออาฮับซึ่งแปลในภาษาอาหรับแปลว่าชายโสดทหารเหล่านี้นั้นจะถูกเกณฑ์มาจากครอบครัวธรรมดาอาบัญญัติของประมวลกฎหมายแล้วทุกๆ20ครัวเรือนจะเป็นที่ต้องมีทหารอาซับหนึ่งนายพวกเขานั้นก็จะได้ถูกส่งไปยังแนวหน้าแนละทำการพัฒนาโดยซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันค่อนข้างที่จะไม่สมเหตุสมผลที่ให้คนหนุ่มสาวนั้นทำการเขา้าร่วมกองทัพ กองทัพการเขา้าร่วมกองทัพนั้นถือว่าเป็นโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งที่มีคุณค่าในการต่อสู้นะั้นพวกเขานนั้นสามารถได้รับชื่อเสียงความมั่งคัง่งพร้อมกับรับรางวัลอันมากมายอาวุธของลาซับนั้นมีความหลากหลายยกตัวอย่างที่ใช้กันทั่วไปนั้นคือปืน S1 ที่ปรากฏในภาพมันนั้นเป็นปืนคาบศิลาที่มีรูปร่างแปลกประหลาดลำกล้องยาวซึ่งปืนคาบศิลาประเภทนี้นั้นถือว่าเป็นรูปร่างที่ค่อนข้างง่ายและราคาถูกแม้ว่ามันนั้นจะมีโครงสร้างที่เรียบง่ายแต่เหล่าทหารบางคนนั้นก็ชอบแกะสลักรวไลายต่างๆเพื่อจะทำการอออออออวววดาาาาาาุุุุธกกกรรตต่สู้้้้้ััันนนนนนนเเเเปปป็็ลลลษณ์ฉพะบบคคมจิงแแี ที่สอดคล้องกับในโลกแห่งความเป็นจริงในประวัติศาสตร์แล้วอาวุธนี้นั้นใช้โดยกองทหารในเอเชียกลางและแถบภูมิภาคอาหราบับีซึ่งในช่วสงสงครามอังกฤษอัฟกานิสถานครั้งแรกนั้นกองทหารกองโจรอัฟกานิสถานนั้นก็ได้ใช้อาวุธนี้ทาการโจมตีกองทัพอังกฤษอย่างรุนแรงซึ่งกระสุนของมันนั้นก็เรียบง่ายเป็นอย่างมากมันนั้นก็คือกระสุนตะปูยาวหรือแม้แต่เศษของกําแพงเหล็กนั้นก็สามารถเปลี่ยนเป็นกระสุนได้เพียงแต่ว่าระยะการยิงของมันนั้นสั้นกว่าปืนไรเฟริลแบบทั่วไปแต่ก็ถืืืออ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 อววววว่่่่่่่่่่่าา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 ายยััังงงงงกกกกกปปนน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 พททหรรรรสบบ้้้้คคขแแแตตติิีไไมมมดผละะเจจ นั้นจะมีดาบสั้นอันวิจิตรงดงามหน้ากากป้องกันแก๊สพิษที่เต็มไปด้วยลูกเล่นการเล่นแร่แปรธาตุมีเครื่องเทศมาสจรรย์นในการช่วยก่ออากาศทําการกระจายก๊าซพิษอาวุธเคมีพวกเขานนั้นสามารถปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงได้มีความสามารถในการปรับตัวบางอย่างซึ่งในเกมนนะคุณนั้นสามารถใช้เหรียญทองห้าเหรียญเพื่อเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นพลล่มได้อีกด้วยทาการปล่อยพวกเขาทะลุแนวหลังของศัตรูทําการโกงศัตรูจากด้านข้างโดยทั่วไปแล้วอาซาบนั้นถือว่าเป็นหน่วยที่ยืดหยุ่นและมีราคาถูกนอกจากนี้นะพวกเขานนั้นจะมีวิธีีีพเวววนนนกกกกกกาาาาาาารรปป้ออองงัแหหล็็ดดยยยยถถืื่่่มมมมคุส ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยกลุ่มตอนมาที่ผมจะนําเสนอนะครับนั่นก็คือที่ว่ากันว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีคนชื่นชอบมากที่สุดในเกมเทนคูเซตเลยก็ว่าได้นั่นก็คือเหล่านักฆ่าสุลต่านซึ่งชื่อก็บอกแล้วครับว่ามันนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านมือสังหารเชี่ยวชาญในด้านการรอบสังหารและตัดศีรษะ ซึ่งตามตำนานแล้วเล่ากันว่าในมูทหารสุตานด้วยกันไม่เคยมีใครพบเห็นพวกเขามาก่อนแม้ว่าหลังจากสถาปนารัฐสุตลต่านแล้วก็ตามโดยพวกเขาเนี่ยพวกเขานั้นจะทําการจัดการศัตรูภายในไม่กี่วินาทีมือสังหารสุตานเหล่านี้นั้นมีทักษะในด้านศิลปะก,การต่อสู้ความสามารถในการต่อสู้ระยะประชิดของพวกเขานั้นแทบจะบขทขยี่ทหารธรรมดาได้เลยกา,า,ารต่อสู้ระยะประชิดของพวกเขานั้นยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากแต่สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดก็คือว่าพวกเขานั้นยังมีความสามารถในการร่ายพิธีกรรมลึกลับได้อีกด้วยว่ากนว่าพวกเขานั้นมีความสามารถในการเดินทางผ่านกาลเวลาโดยทักษ เหล่านี้นั้นทาการโจมตีศัตรูพลาดในการต่อสู้พวกเขานั้นก็สามารถเข้าสู่กระแสเวลาได้ไปยังจุดหนึ่งในอนาคตเพื่อให้ห่างจากศัตรูหรือเข้าไปยังจุดบอดที่มองเห็นศัตรูได้แต่การเคลื่อนย้ายนั้นมีขอบเขตจํากัดจะไม่สามารถเกินขอบเขตของสนามลบได้แม้ว่านักฆ่าเหล่านี้จะอยู่ในระยะประชิดของศัตรูก็ตามพวกเขานั้นก็สามารถแอบหนีไปได้และพวกเขานั้นยังมีทักษะอีกอย่างนึงนั่นก็คือการรอบสังหารเวลาพวกเขานั้นสามารถพุ่งเข้าไปหาศัตรูหาศัตรูนั้นมีมากกว่าหนึ่งเป้าหมายพวกเขานั้นก็สามารถใช้วิชารอบสังหารเวลาสามารถทาการโจมตีระยะประชิด าหาตัดสินใจได้แล้วว่านักฆ่านั้นจะทําการลอกสหัสตูตัวไหนนักฆ่านั้นก็จะปรากฏอยู่ตรงหน้าสตูอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่มีเวลาให้หายใจเลยซึ่งถ้าหาว่าคุณนั้นเป็นเพื่อนร่วมทีมของเหล่านักฆ่าเหล่านี้แล้วก็นักฆ่านั้นก็จะทําการพุ่งเข้าหาสตูด้วยความเร็วที่เกินกว่าตาเปล่าขอมนบษย์นุสจะมองเห็นไม่สามารถบอกวิธีการเคลื่อนไหวของพวกเขาได้ก่อนที่จะมีเวลาต่อต,อตอ้ถ้าคุณไม่บาดเจ็บสาหัสก็ได้ถูกแทงตายไปแล้วซึ่งนักฆ่าเหล่านี้นก็จะเคลื่อนไหวราวกับว่าพวกเขานั้นสามารถอยู่ในสถานที่แตกต่่่าา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 งงงงกกกกกกััััันน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 น2แแหใใเเวววลลลดดดดีียไ้้้้ะออจจ็สมรถํุบ ที่สามารถมองเห็นศัตรูได้อีกด้วยด้วยความโดยเช่นนี้เองจะไม่มีทหารทั่วไปคนไหนที่สามารถเทียบได้กับนักสานเวลากลุ่มนี้ได้เมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นเองทหารที่ได้ตกเป้าหมายนั้นจะอยู่ภายใต้ความตึงเครียดทางประสาทที่สูงมาก นักฆ่านั้นสามารถสังหารศัตรูได้เพียงแค่การเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวให้เวลาไม่นานสนามรบนั้นก็ยังไม่ทันได้ส่งเสียงเสียดซ้ำคุณนั้นก็จะตายอย่างเงียบๆในสนามรบซึ่งวิชาการสังหารเวลาของนักฆ่าเหล่านี้นั้นมันก็ชวนนึ้ถึงเกม Assassin s Creed อส s ัสซินค e ิสอวบมากซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ครับผมจะขอแนะนำสรุปเพียงเท่านี้ก่อนนนเองเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้พวกวก็ใหม่โอกาสได้สวัสดีครับโดเนมบได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชั่นคลิปนี้เ,เลยรยนขขางเะ